ประวัติยุวดีมีทำจากพนักงานออฟฟิศสู่เจ้าของธุรกิจแคปหมึกเจ้าแรกในไทยวันที่2กันยายน67 11นาฬิกา49นาทีเปิดประวัติยุวดีมีธรรมคือใครจากพนักงานออฟฟิศสู่นักธุรกิจสาวเจ้าของผลิตภัณฑ์แคปหมึกเจ้าแรกในไทยกลายเป็นข่าวเศร้าของวงการธุรกิจไทยหลังจากมีการรายงานข่าวการเสียชีวิตของยุวดีมีธรรมนักธุรกิจสาววัย38ปีเจ้าของผลิตภัณฑ์แคปหมึกเจ้าแรกของไทยภายใต้แบรนด์โอเชียนบอยเสียชีวิตอย่างกะทันหันด้วยวัยเพียง38ปีโดยผู้ที่รู้จักคุณยุวดีมีธรรมเผยถึงสาเหตุการเสียชีวิตว่าเธอนั้นเป็นโรคไหลตายนอนหลับแล้วไม่ตื่นอีกเลยประวัติยุวดีมีธรรมนักธุรกิจสาวชื่อจริงยุวดีมีธรรมชื่อเล่นยุอายุ38ปีเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทแคปหมึกฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้งจำกัดเจ้าของผลิตภัณฑ์แคปหมึกตราโอเชียนบอยยุวดีมีทำเรียนจบปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจเอกการบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยราชมงคลกรุงเทพมหานครจุดเริ่มต้นธุรกิจแคปหมึกหลังจากเรียนจบยุวดีมีทำได้เริ่มทำงานในตำแหน่งพนักงานขาย5ปีจนกลายเป็นท็อปเซลล์ของบริษัทก่อนที่จะลาออกมาเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดให้กับบริษัทซูเปอร์คาร์แห่งหนึ่งเป็นเวลา 2-3 ปีหลังจากนั้นยุวดีมีทำได้นำเงินเก็บจากอาชีพพนักงานประจำมาลงทุนทำธุรกิจขนมของตัวโดยธุรกิจนี้เริ่มมาจากที่ยุวดีมีทำค้นหางานวิจัยเพื่อนำมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างจนพบกับผลงานวิจัยเรื่องแคปจากปลาหมึกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตนครศรีธรรมราชจนเป็นที่มาของขนมภายใต้ชื่อแคปหมึกแคป MUCK ตราโอเชียนบอยกระทั่งเมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาเพจ Snack Queen Mastery ปั้นแบรนด์ขนมหลักล้านได้มีการโพสต์แสดงความอาลัยต่อการเสียชีวิตของยุวดีมีธรรมถือเป้งอีกหนึ่งข่าวการสูญเสียในวงการธุรกิจที่ต้องสูญเสียสาวเก่งไปอย่างไม่มีวันกลับอาลัยยุวดีมีธรรมนักธุรกิจสาวผู้ผลิตแคปหมึกเจ้าแรกของไทยเสียชีวิตกะทันหันบทบรรณาธิการภารกิจรัฐบาลใหม่ประเด็นร้อนวันที่1กันยายน2567 17นาฬิกา48นาทีนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดคณะรัฐมนตรีว่าขณะนี้รายชื่อนิ่งสงบแล้วและอยู่ระหว่างการตรวจสอบคุณสมบัติอย่างเข้มงวดเมื่อเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะเข้าสู่ขั้นการนำรายชื่อรัฐมนตรีทั้ง35คนขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมเพื่อทรงแต่งตั้งและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมลงมาเป็นที่แน่ชัดว่าคณะรัฐมนตรีในรัฐบาลชุดนี้มีบุคคลจากพรรคเพื่อไทยภูมิใจไทยรวมไทยสร้างชาติกลุ่มมอญอาจารย์ธรรมนัสพรหมเผ่าประชาธิปัตย์ชาติไทยพัฒนาและประชาชาติเมื่อตรวจสอบจากเสียงสนับสนุนในสภาผู้แทนราษฎรนั้นพบว่าเบื้องต้นมีจำนวนทั้งสิ้น322เสียงถือว่าแข็งแกร่งและมีเสถียรภาพเป็นอย่างมากอย่างไรก็ตามคาดว่าภายในสัปดาห์ที่2เดือนกันยายนรัฐบาลจะสามารถเริ่มปฏิบัติหน้าที่ได้หลังจากแถลงนโยบายต่อรัฐสภาแล้วซึ่งนายกรัฐมนตรีระบุว่าการจัดทำนโยบายก็มีความคืบหน้าเช่นกันเป็นที่คาดการว่านโยบายรัฐบาลชุดนี้จะไม่แตกต่างไปจากรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินมากนักเพราะนโยบายหลักๆเป็นการสานต่อเพื่อไม่ให้ขาดตอนโดยเฉพาะนโยบายด้านเศรษฐกิจซึ่งต้องมีความต่อเนื่องไร้รอยต่อเพราะประเทศชาติยังหยุดชะงักลงและประชาชนยังประสบความยากลำบากในการดำรงชีวิตอีกทั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีส. 0.2568 ก็เป็นการจัดทำขึ้นมาเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ด้านนี้เป็นหลักไว้แล้วด้วย
ระหว่างวันที่3ถึง5กันยายนนี้ประธานสภาผู้แทนราษฎรนัดประชุมพิจารณาร่างงบร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี2568วาระ2และ3ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาแล้วเสร็จงบประมาณที่ตั้งไว้จำนวน 3.7 ล้านล้านบาทปรับลดตามมติของคณะกรรมาธิการรวมทั้งสิ้น 7,824 ล้านบาทและปรับตั้งเพิ่มในงบกลางอีก 1,256 ล้านบาทเพื่อใช้ในภารกิจฉุกเฉินและจำเป็นเมื่อเริ่มปีงบประมาณใหม่ในเดือนตุลาคมนี้รัฐบาลณ.ส.แพทองธารจักได้ใช้จ่ายเพื่อบริหารราชการแผ่นดินพัฒนาประเทศชาติให้มั่นคงแข็งแกร่งและประชาชนมีความอยู่ดีกินดีดังนั้นรัฐบาลชุดใหม่จะไม่มีช่วงดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์เพราะปัญหาของประเทศหมักหมมมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่การรัฐประหารจึงต้องมุ่งมั่นทำงานทันทีในวันแรกที่เริ่มปฏิบัติหน้าที่ได้เจ็บหนักดีเจต้นหอมซื้อหวยหมดไป 20,000 ไม่ถูกสักใบเผยเหตุทำไมงวดนี้ซื้อเยอะบันเทิงวันที่2กันยายน2567 12:44 งวดนี้เจ็บหนักดีเจต้นหอมถึงกับหงุดหงิดซื้อหวยหมดไป 20,000 กว่าไม่ถูกสักใบเผยเหตุผลทำไมงวดนี้ซื้อเยอะตอนนี้จ้างได้พร้อมรับงานเป็นอีกหนึ่งคนที่ซื้อรางวัลเพื่อลุ้นเป็นเศรษฐีสำหรับต้นหอมสกุลตลาเทียนไพโรจน์หรือดีเจต้นหอมแถมงวดนี้จัดหนักจัดเต็มซื้อชุดใหญ่ในงวดวันที่1กันยายน2567ที่ผ่านมาแต่พอผลออกมาบอกได้คำเดียวเลยว่าหนักเพราะล่าสุดเจ้าตัวก็ได้โพสต์คลิปบรรยายความรู้สึกปวดร้าวจากความผิดหวังครั้งนี้ว่าอีหมอดู YouTube บอกกูว่าราศีตุลตกลาภจะได้ลาภก้อนโตกูก็หวังเลยสิว่ากูจะได้60ล้านกูซื้อแต่หวยชุดต่างๆกูคิดว่างานนี้สาวราศีตุลคือมาแน่แล้วยังไงกลับมาถึงบ้านเพิ่งเห็นราคาว่า 3,500 หาร10ตกใบละ350บาททางการบอกไม่เคยเจอเลยค่ะหวยขายเกินราคาอันนี้คือเกินครึ่งครึ่งค่ะต่อให้นางลดราคาให้กูแล้วกูก็โดนไปเซตนี้ 20,000 แล้วที่สำคัญโดนหวยแดกอีหมอดู YouTube ค่ะคราวหลังอย่าให้ความหวังกูแบบนี้60ล้านนอกจากจะไม่ได้แล้วยังเสียไปอีก 20,000 พร้อมใส่แคปชั่นว่าสาวราศีตุลโชคลาภตกอยู่ในลาภะจะมีลาภก้อนโตเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอีหมอดู YouTube เล่นกูแล้วเครื่องหมายสี่เหลี่ยมกูอัดหน้าพัดลมไม่ได้อยู่ทะเลเครื่องหมายสี่เหลี่ยมใช่กูหงุดหงิดมากเครื่องหมายสี่เหลี่ยมลาบมากี่โมงเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอยากพิมพ์คำหยาบด่าหมอดูเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเป็นดาราไม่ควรพิมพ์หยาบเท่านั้นไม่พอดีเจต้นหอมยังทำใจไม่ได้ฝากถึงเอเจนซี่ไว้ว่ารายการทีวียูทูบอีเวนต์จ้างได้เลยค่ะเสียหวยรอบนี้บาดเจ็บหนักจริงๆค่ะหนูจะไม่ดื้อไม่ซนราคาไม่แรงเอเย่นซี่ทักค่ะท่ามกลางคอมเมนต์จากเพื่อนในวงการบันเทิงอาทิดีเจมาตูมดีแล้วพรุ่งนี้จะได้มีแรงบันดาลใจตื่นเช้ามาถ่ายรายการและคอมเมนต์จากแฟนๆอาทิศึก12ราศีแม่นขึ้นมาทันทีเลยราศีตุลในช่วงนี้จะซึมเศร้าเหงาหงอยหลังหวยออกก็คือแม่นเลย 5,555,555 ราศีตุลนี่หมายถึงราศีแม่ค้าแผงนี้หรือเปล่าคะรวยเลยชุดละ 3,500 แม้แพงมากโกก